ช่องดีบีทอยโมเดลอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานจับฉลากเก่าอีกงานนะครับRushing Fighter Vitagon Legend นะครับผมตัวนี้ก็เป็นบาร์ดักนะครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับผม Vitagon Legend นี่น่าจะเป็นชื่อเกมนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ก็เป็นนวันดีนะครับด้านหน้าแบบนี้ครับมีด้านข้างมีด้านหลังอันนี้อีกข้างหนึ่งด้านบนนะครับด้านในก็เหมือนเดิมครับเป็นกล่องน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งงานนี้จากที่แกะดูแล้วสกิลมันไม่ค่อยใหญ่มากครับประมาณ20หน่อยๆผมเก็บมาเป็น1 2 3 4 5 5ชิ้นนะครับผมส่วนบนส่วนล่างแล้วก็เสา2อันแล้วก็ฐานนะครับตัวมันค่อนข้างเล็กนะครับจากที่สัมผัสนะขาเล็กนิดเดียวเองส่วนหัวก็ห่อบับเบิ้ลมานะครับตัวเล็กมากปิดได้เหมือนเดิมมันจะเล็กนิดเดียวเองโอเคตัวก็ประมาณนี้ครับค่อนข้างเล็กเนาะไอเกียร์มันค่อนข้างเล็กเสียบเสาที่หนึ่งอันนี้เป็นเสาไว้ค้ำขายอย่างเดียวนะครับไม่ต้องต่อตัวโมเดลเนาะข้างไหนวะเนี่ยต่อกับฐานแล้วก็เอาตัวนี้มาวางนี่ข้างนี้ก็จะเป็นเอาไว้ค้ำขายเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นบาร์ดักกำลังทำท่าปล่อยพลังนะครับผมในตัวนี้รางวัลมันจะท่าทางจะคล้ายๆลัสวันนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะว่าเป็นยังไงจะมีงูคุณอีกตัวหนึ่งทำท่าปล่อยพลังคู่กับบาร์ดักนะครับชัดๆนะครับบารักตัวนี้ก็จะแปลเป็นซุปเปอร์ไซย่าเนาะส่วนผมก็ไม่ได้มีไฮไลท์อะไรนะครับแค่สลักขีด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 อย่างเดียวแล้วก็มีผ้าผู้หัวสีแดงหรือเปล่าส่วนหน้าก็จะเป็นจะมีแผลเป็นนะครับมีการไฮไลท์กล้ามเนื้อเล็กน้อยพวกตามมือก็จะมีพวกแผลจากการต่อสู้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำให้ชัดมากนะครับเป็นแค่รอยเล็กลงไปถ้ามองนอกกล้องนี่น่าจะไม่เห็นนะส่วนเกาะก็ไม่ลงสีอะไรโดดเด่นนะครับเป็นสีพื้นๆเลยไม่ได้มีการไฮไลท์อะไรแล้วเป็นรอยแตกนะครับของเกาะส่วนขาก็เป็นกางเกงขาด
สีกางเกงก็เป็นสีเดียวหมดเลยนะครับทั้งผมทั้งชุดเกาะนี่สีเดียวเลยจะมีการลงไฮไลท์แค่กล้ามเนื้อครับแค่นั้นเองด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ครับหางก็พันรอบเอวความสูงตัวนี้จะอยู่ที่น่าจะ20หน่อยๆ24เซนนะครับผมวัดจากพื้นเลยนะไม่ได้วัดจากบนฐานนะครับวัดจากพื้นถึงปลายผมเลย24เซนจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากเก็บนะจริงๆแต่ว่าอยากซื้อมารีวิวเฉยๆอนาคตน่าจะขายออกตัวนี้น่าจะไม่เก็บแต่ตอนนี้ขอเก็บก่อนนะครับโอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ